กดตังกดแล้วยังไงครับกดตังแล้วเนี่ยเรากดตังแล้วได้เงินมา15,000เนี่ยเรากดไป15,000เนี่ยแล้วก็น้ำเงินแล้วเราก็ลืมเนื้อแล้วหันมาคุยกับแฟนเพื่อแล้วก็เดินเข้าเซเว่นไปเลยค่ะแล้วก็ไปเดินซื้อของอะไรกลับบ้านไปเลยลืมแล้วทีนี้ไอ้เนี่ยเอสเอ็มเอสอ่ะมันขึ้นไงว่ามีคนกดเงินเราเอาไปรูดซื้อของที่นู่นใช้เป็นมันไม่ได้กดเงินหรอกแต่ว่าไปซื้อเป็นสินค้าใช่แต่เขาเอาบัตรตรงนี้ไปนะ6:38ตอนเรากดเงิน6:35แล้วเราไปเขาเข้ามาสวมตอน6:32คนผัวเมียเห็นเพราะว่าเอากล้องของเซเว่นเนี่ยเปิดดูแล้วแล้วก็21,990ตอน17:1521,990นี่17:25ตอนนั้นเราเล่นเกมอยู่เราก็ไม่ได้สนใจไงแล้วมันเด้งอีกทีตอนจะ15:00อ่ะ17:53เด้งอีก16,080 บาทรวมยอดแล้วก็กับ40,000นะคะสองสามไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะการแฮกข้อมูลแต่จริงๆแล้วอันตรายมากเลยเหรอใช่ถ้าเนี่ยคนที่เขาโดนล้วงกระเป๋าเอ็มไปซื้อของสองคนที่ว่าไปเอาบัตร ATM จากตู้มาแล้วก็มันรูดเงินมันอันนี้มั่นใจเลยค่ะว่าสองคนนี้เป็นผู้ร้ายนี่ภาพจากกล้องเอกชนอันนี้ภาพจากของโลตัสค่ะไปขอมา